अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमः प्रणाम แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหลวงปู่ดีนุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายแล้วก็ขอนอบน้อมหลวงปู่คำผิวก็ดีเนี่ยพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายทั่วทั้งแสนโกฏจักรวาลนั่นก็ขอนอบน้อมพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายนะที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ดีผู้มีน้ำใจดีจะมาเป็นพุทธเจ้าต้องอดทนมากนั่นนะญาติโยมก็ดีที่มาปฏิบัติธรรมก็ถือว่าวัดสังฆทานเป็นที่พักพิงเป็นที่ให้ความรู้เป็นที่ให้ความสงบของเราในชีวิตของเราท่านบอกว่าผู้ให้อะไรก็ไม่ประเสริฐเท่ากับให้ปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยแล้วญาติโยมไปทำได้นี่แหละเราได้พ้นทุกข์ของเราเราได้นี่แหละได้วิชาจรณะสัมปันโนของเราถ้าไม่งั้นเราก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในแดนทุกข์อยู่นี้เองโลกมนุษย์นี่คือแดนทุกข์นั่นน่ะมันเป็นดาบสองคมใช่ไหมโยมเพราะว่าเรื่องของธาตุขันนี่เองมันทุกข์เพราะธาตุขันพออายุมากเก่ามากเก่าธาตุขันนี่แหละเป็นภัยกับตัวเราเนี่ยนะธาตุขันนี่แหละที่หลวงปู่ต่างๆเอามาเทศหลวงปู่มหาบัวก็ดีธาตุขันเป็นภัยร้ายที่ทำให้เราเหมือนว่าสงบแข็งแรงแล้วก็กลับมาอ่อนเพลียทีหลังอ่อนเพลียแรงเมื่อยามชรานี่แหละถือว่าธาตุขันธ์เป็นอย่างนี้ถ้าใครปฏิบัติได้ถ้าอ่านพุทธานุภาพของสมาธิเนี่ยพุทธานุภาพของปัญญาเนี่ยที่ทำให้ธาตุขันธ์เนี่ยพยุงสังขารไปจนหมดอายุขัยของเขานั่นนะถ้าใครทำได้เนี่ยมันเป็นเรื่องวิเศษของตัวละบุคคลนั่นนะท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้ชี้แนะแต่พวกเราก็พยายามขันสติขันปัญญาเนี่ยเหมือนน็อตมันจะรวมไปเรื่อยถ้าเป็นรถใช่ไหมเราก็ต้องขันเราก็ต้องปะต้องชุนจิตใจของเรานั่นนะถ้าเป็นเสื้อผ้ามันนานมันเก่าแล้วมันจะเปื่อยมันจะขาดเนี่ยเราก็ต้องปะต้องชุนฉันใดกับสังขารของเรานี่แหละที่บอกว่าความไม่รู้ถ้าเรารู้ขึ้นมาเราจะบอกว่าเรานี่หลงไปนานเหลือเกินน่าเสียดายน่าเสียดายสังขารเนี่ย
เหมือนไอ้ไม้ตัวนี้แหละมันนานๆเข้ามันก็ไม่เที่ยงนั่นนะนี่แหละมันแก่ไปแก่ไปตามการเวลาใช่ไหมโยมนั่นแหละจึงบอกว่าสังขารนะจริงๆเนาะจึงบอกว่าเห็นมาบางคนน่ะที่เขา ที่เขาหลงสังขารอายุมากแล้วเขาก็หลงนั่นแหละเพราะเขายังเดินได้ถ้าเขาล้มไปเมื่อไหร่เขาเดินไม่ได้เมื่อไหร่เขาจะรู้เลยว่าโอ้โหเรานี่แล้วถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติอะไรมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมมันมีแต่น้ำตา มีแต่ความเสียใจนี่แหละที่เราจะได้หมดความเสียใจหมดความทุกข์ของเราเราก็หมดความเสียใจดีใจนี่แหละที่เราบอกว่าเหมือนอย่างกับว่าเอาเงินมากองมากองเท่าไหร่ก็ไม่ดีใจเท่ากับเราได้ ได้สมาธิอ้าวเห็นมามันไม่เที่ยงอะไรสักอย่างเห็นมามันจะแย่งที่ญาติโยมแล้วเห็นมาเห็นมามันร้ายเหลือเกินบ้านช่องไม่กลับเห็นมานี่แหละโยมลองนึกดูก็แล้วกันมันเป็นธรรมะทั้งนั้นน่ะ มันก็เคยมาปฏิบัติธรรมแต่มันไม่สำเร็จโยมนั่นแหละเห็นไหมตามันก็ออกไปทางนู้นใจมันก็ออกไปทางนี้นั่นแหละใจมันไม่สงบใจมันไม่สงบมันก็ไปท่องเที่ยวไปนี่แหละจิตนี่แหละจิตที่ว่าเจตสิกนี่แหละเจตสิกอันนี้แหละที่ว่า มันไปตามภพภูมิของมันบางคนบอกที่บอกว่าจ้างให้หมาเฝ้าบ้านแล้วก็เอาใส่ตู้ไว้ใส่ออมสินไว้แล้วเวลานั่นก็เนี่ยเราไปทำบุญให้นะให้โมทนานั่นแหละให้มันโมทนามันรู้นะหมามันก็รู้ แต่มันพูดไม่ได้ทีนี้ก็บางตัวเนี่ยเวลาไปหลายๆวันต้องโทรศัพท์คุยกับหมาทำไมรู้ไหมมันไม่กินข้าว เห็นไหมมันไม่กินข้าวมันนึกว่าหนีมันแล้วใช่ไหมมันเป็นน้องสาวมาเกิดนั่นแหละอีกตัวมันเป็นกำนันมาเกิด มันเจ้าชู้ แล้วมันมาเกิดเป็นหมาบ้านนั้นน่ะแกมาแล้วก็บอกว่าเขาเลี้ยงมันจนมันตายอ่ะมันเคยเป็นน้องสาวแกก็บอกแกเห็นสมาธิแกเห็นนี่แหละคนเราเนี่ยถ้าเห็นทั้งหมดถ้าเราไปเห็นนะเราก็นึกสลดใจนะเพื่อนเราเนี่ยเห็นไหม คนรู้จักเรามาเป็นอย่างเงี้ยเราจะสลดใจเพราะเราไม่รู้ไงไม่รู้ลิขิตของเขาไม่รู้ว่าจิตใจของเขาเนี่ยมันจรไปไหนใช่ไหมมันก็ยังอยู่กับโลกนะแต่มันไปเปลี่ยนภพภูมิเนี่ยนั่นน่ะทีนี้คนรุ่นใหม่ก็คิดว่า บางทีท่านอาจารย์พงศักดิ์ตะก่อนเนี่ยท่านอย่าคุยเรื่องเข้าประชาเข้าไปหาผีไปอยู่ประชาอะไรต่ออะไรไปประชนกับพวกวิญญาณเนี่ยทีนี้ก็ท่านก็เห็นนิมิตของท่านนั่นแหละเนาะบางคนน่ะเอ๊ะท่านคุยแต่เรื่องผีๆ นะแต่ก่อน เดี๋ยวนี้ท่านคงจะพูดน้อยหน่อย
นั่นแหละจึงบอกว่าท่านเห็นองค์ท่านแล้วก็ท่านก็เมตตาเยอะท่านพงศักดิ์นะท่านบอกว่าคนมีสมาธิคนมีญาณรู้เนี่ยจะเมตตามากนั่นนะเหมือนอย่างกับไปรู้เขาหมดไปรู้ใจเขาหมด บางคนเนี่ยเห็นไหมเคยพูดเคยดูถูกกันอะไรกันทีนี้ก็พอสมาธิมันเกิดก็จะรู้ได้ว่าโอ้เรานี่ไปสบประมาทพลาดพังไว้แล้วคุณยายคนนั้นคุณตาคนนี้ภาวนาเก่งกับเราอีกเนาะอะไรตาอะไรนั่นเองเห็นไหมถ้านึกเสียใจ จึงบอกว่าถ้าเราปฏิบัติถึงว่าไม่ไปติเตียนใครต่างคนต่างทำต่างคนต่างปฏิบัติทำนี่แหละมันเป็นในนั้นของเรามันเป็นวิชาหรือว่าเวลาของเราเวลาการที่มาปฏิบัติของเราเนี่ย มันไม่นานเลยนั่นน่ะนะบางคนเนี่ยที่บอกว่าปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็เป็นลมตายที่บอกว่าคนนี้มารับจ้างทำงานแต่ไม่รู้ว่าเป็นวันอุโบสถนั่นน่ะเฮ้บ้านนี้ทำไมเขาไม่กินข้าวเย็นกันทำไมเขาเงียบกันหมดภาวนา นี่เรานี่จะถือได้มั้งไหมเนาะเกิดมาเราก็ไม่เคยถืออุโบสถพอถืออุโบสถก็ไปที่เกิดหิวเลยเห็นไหมเนี่ยเหมือนว่าเขาจะหมดชีวิตเนี่ยทำให้หิวข้าวทำให้เป็นลมอะไรเงี้ยทีนี้ก็ อย่าไปเคร่งคัดมันมากนักเลยเราเพิ่งมาปฏิบัติธรรมเราควรจะผ่อนปลนเพราะมันป่วยขึ้นมานั่นนะไม่เอาผมไม่มีโอกาสผมไม่รู้จักเรื่องถืออุโบสถเลยมันจะตายก็ขอให้มันตายไปเถอะตายก็อุโบสถเห็นไหมถือศีลครึ่งวัน ไปได้อานิสงส์มากมายเนี่ยมาเป็นพระราชามาเป็นอะไรเห็นไหมเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้เนี่ยเห็นไหมถ้าเขาถือทั้งวันได้นี่เขาคงจะได้มากกว่านี้อีกเนาะนี่แหละจึงบอกว่าอานิสงส์ของศีลมากมากเหลือเกินอานิสงส์ของศีลนี่กลางกั้นนะ กลางกั้นนรกนะนั่นน่ะไม่มีอะไรอะที่จะมาโอ้โอ้มันชักจะเบียดเบียนละมาจากไหนอะฮะจะไปกัดเขาแน่ต่างคนต่างอยู่จะมาจากไหนนี่อะเออเอาแม่ ลายเหลือเกินเนาะทั้งลายเหลือทนเห็นไหมนั่นแหละโยมจึงบอกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมที่มาปฏิบัติแล้วไม่หิวทำไมกลับไปมันหิวบุญเป็นของอัศจรรย์เนาะถ้าคนเป็นอย่างนั้นนะบางคนเห็นไหมถือไม่ได้ถือแล้วก็หิวนั่นแหละ ถือแล้วก็หิวแต่บางคนพอถือศีลเนี่ยเหมือนว่าสัจจะวิรัติอันเนี้ยทำให้เป็นสัจจะบารมีนั่นแหละเมตตาบารมีก็เกิดกับดวงใจเรานั่นเอง ที่บอกว่าถึงจะทุกข์ยากยังไงก็อย่ารักษาศีลนะเท่าชีวิต นั่นน่ะบางคนบอกว่าแม่ไม่เคย
รู้จักความลำบากเลยนะแม่ปู่ย่าตายายก็สอนมาใส่บาตรทำบุญเห็นไหมแต่คนมีฐานะเก่านั่นน่ะคนรวยเรียกว่าเศรษฐีเก่าก็มาฉันลูกนี่ก็สอนแม่ไม่เคยรู้จักความจนเลย ที่อยู่ในครอบครัวในชีวิตเนี่ยนี่เห็นไหมแล้วก็คุณยายก็ถือศีลภาวนากันนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเพิ่งมาทำใหม่เหมือนว่าเพิ่งมาลื้อฟื้นอีกนั่นน่ะบางคนก็คิดว่าเฮ้ทำไมมันลำบากเหลือเกินเราควรจะ ไปอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันตายไปมันก็ไปลำบากในนรกอีกนั่นน่ะเห็นไหมเพราะมันไปกฎของนรกอ่ะใช่ไหมฆ่าตัวตายโดดน้ำตายอะไรเงี้ย นี่แหละจึงบอกว่าเรามาเจอพุทธศาสนาเข้าใจพระอริยเจ้ายังมี นักปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมหลวงตามหาบัวก็พอล่วงลับไปแล้วเขาก็เอาผมเมาอะไรมานะมาเกศาหรือว่าอัติธาตุละเอียดละเอียดก็เป็นแก้วเป็นยกไปนั่นน่ะเห็นไหมเส้นผมก็เป็นพระธาตุขึ้นมาอย่างเนี้ย นี่แหละจึงบอกว่าไม่ใช่หลวงปู่องค์เดียวเป็นกันเยอะนั่นแหละเพราะอานาปานุสติเนี่ยที่บอกว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ของเราทั้งวันอยู่กับบุญพระอริยเจ้าอยู่กับบุญนั่นแหละประคับประคองบุญไปจนถึงนิพพานใช่ไหมนั่นแหละ นั่นแหละถึงบอกว่าเราอยู่ทางโลกเราก็ทำงานด้วยเราก็ถือศีลปฏิบัติเนี่ยนี่แหละหลวงปู่หลวงพ่อสนองก็เคยคุยพวกกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยตายแล้วที่มักจะเป็นพระธาตุนั่นน่ะเข้าฌานได้เข้าฌานออกฌานนี่แหละเป็นของประเสริฐ นั่นแหละศีลสมาธิเป็นของประเสริฐต่อไปมันก็เจริญไปเองอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวว่าเราติดสมาธิอะไรต่ออะไรนั่นแหละแล้วต่อไปเราก็ดีของเรามันก็พัฒนาไปนั่นแหละที่เรียกว่าธรรมะบันดาลธรรมะกุศลนั่นเนี่ยทำให้ใจเรา ได้เห็นเฮ้ทำไมก็เรายังไม่ตายอ่ะเขาก็ยังไม่แสดงให้เราดูเฮ้ทำไมตายแล้วทำไมมันมีฤทธิ์จิตวิญญาณตัวหนักตัวเบาเทวดาก็ลอยได้นะที่หลวงพ่อสนองเทศนะแหมบ้านนี้ใหญ่โตเหลือเกินเทวดายังลงมาชมลงมาชื่นชม นั่นแหละเอ้คนงานออกมามาห้องน้ำเนี่ยออกมาข้างนอกเฮ้ยายคนนี้เดินคนเดียวยายดึกดื่นแล้วทำไมยังมาเดินอยู่เออมาชมดิมาชมบ้านนี้บ้านนี้เขาทำใหญ่โตสวยงามเนี่ยเทวดาก็มาชมสักพักหนึ่งเดี๋ยวลอยไปแล้วเหาะลอยไปแล้ว โอ้โหไอ้นั่นมันก็ว่าผีมันไม่เรียกเทวดาสินะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมาก็เพราะว่าจิตของเขานี่แหละไปได้เพราะทยานบุญนั่นน่ะทยานนี่แหละลมหายใจเข้าออกจิตเป็นทิพย์จิตเป็นสารพัดนึกแล้วจะมาข้างล่างข้างบนได้นั่นน่ะ
ลงมาภาคพื้นดินก็ได้เห็นไหมไม่งั้นเราก็มาเกิดมาเหน็ดเหนื่อยฟรีนั่นน่ะไม่ได้เก็บผลประโยชน์เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ชีวิตของเราถ้าเราไม่ปฏิบัติพ่อแม่ ที่ยังคอยบุญเราเราก็ไม่รู้จะทำยังไงช่วยแกนั่นน่ะเราก็ได้จะสงสารทีนี้เราปฏิบัติได้เนี่ยมันเป็นบุญของเราเหลือเกินใช่ไหมโยมอยู่ข้างนอกเห็นไหมเขาทุกข์นะทุกระดับประเทศก็นี่แหละพวกนายกพวกอะไรนี่แหละทุก แก้ปัญหากันไปเนี่ยเราทุกตัวของเราเนี่ยทุกครอบครัวเราเรียกว่าเล็กมากนะแต่เล็กนี่แหละเล็กแต่มันทุกข์เหลือเกินสิ่งที่เล็กน้อยนั่นน่ะก็เหมือนเรื่องนิพพานนะโอ้โหไม่ต้องคุยเลยเห็นไหมมันไปทางไหนก็ไม่รู้นิพพานนั่นน่ะกว่าจะมาปรากฏ นั่นน่ะมันจะมาแจ้งตอนไหนเราก็ไม่รู้นะทำไปทำไปที่เรามีศรัทธาทำนั่นเองทีนี้อายุมากเข้าจิตมันก็รวมตัวสิฌานจิตอันนี้แหละรวมตัวเข้านี่แหละก็มันก็เลยเป็นกุศลนั่นน่ะเป็นมหากุศลของเรา ก็ทำให้เรานั่นแหละเหมือนทานผลกุศลอันนี้มันยิ่งใหญ่สมาธินั่นแหละปัญญาเกิดก็ได้ผลขึ้นมาแล้วเรียกว่ามหาผลหรือว่าผลใหญ่เนี่ยใช่ไหมเราทำไปมันก็เหมือนว่ามันลิบหรี่เหลือเกินมันจุดหมายปลายทางมันก็ไม่รู้อยู่ไหน นั่นน่ะเพราะมันมีแต่ลมลมเข้าลมออกเท่านั้นเองจุดมุ่งหมายไม่รู้จะไปอยู่ไหนถ้าเราได้ขึ้นมานั่นน่ะเราก็จะรู้เลยว่าโอ้ไอตัวตัดอารมณ์ตัวไม่โกรธตัวตัดอารมณ์ตัวนั่นน่ะตัวสังเวช ตัวน่าสงสารว่าเห็นไหมมันปรากฏทุกอย่าง ทำให้เราได้นึกถึงพระพุทธองค์ไปอยู่ในป่าต้อง6 ปีเนี่ยไปทรมานอยู่ในถ้ำเล็กๆเนี่ยสมัยโบราณก็ทันสมัยนะเนี่ยยุงก็มีเห็นไหมไม่รู้เห็นไหมยุงเลือบ นั่นน่ะเห็นไหมมันก็จะมันไม่กัดพระพุทธองค์ก็บุญใช่ไหมอยู่ในป่าในเขาต้อง6 ปีเห็นไหมมันก็มีที่ว่ากันความหนาวกันลมแดดลิ้นไรเนี่ยยุงเนี่ยก็แสดงว่ามีมาตั้งแต่2,000 กว่าปีเจ้ายุงเนี่ยเห็นไหม นั่นน่ะทอดกินก็ไม่ได้เนาะนะตัวมันเล็กนั่นน่ะเห็นไหมแต่มันร้ายมันปล่อยให้มันกัดมากๆมันเอาอยู่เหมือนกันเนาะนั่นน่ะเห็นไหมไปทำอะไรมันก็ไม่ได้นั่นน่ะจึงบอกว่าลองนึกดูกันแล้วกัน ว่าการที่เราได้นึกได้คิดได้พิจารณานั่นแหละยิ่งสงบมากๆก็ยิ่งได้ข้อคิดเยอะนั่นแหละที่หลวงตาบอกว่านิทานหลวงตาจะเล่านิทานให้ฟังอะไรต่ออะไรนั่นแหละทีนี้ก็
ทีนี้ก็มีคนจีนเนี่ยถ้าได้แฟนคนไทยนี่นะไปจะไปนิมนต์พระก็ต้องทำเสื้อผ้าให้เรียบร้อยกางเกงจีนเนี่ยมันลุ่มล่ามภรรยาก็พันแก้งพันขาให้มันดี ทีนี้ก็พอไปถึงพระพูดยังไงเนาะเราจำไม่ได้ทีนี้ก็บอกว่านิมนต์พระไปฉันข้าวไปกินข้าวด้วยกันนิมนต์ฉันวันแรกอะพอพรุ่งนี้นี่ไปนิมนต์เนี่ย ในได้พระมาเท่าไหร่ละลูกตาก็เข้าใจพูดนะพูดซื่อๆนะแม่ขอไว้แม่มันกูดนิมนต์หมดวัดนั่นนะไม่รู้มันมากี่องค์นั่นแหละแกพูดไม่ถูกอ่ะคนจีนนะเนาะนั่นเห็นไหมลูกตาก็ พูดแล้วหลวงตาก็ขำนั่นแหละแต่ก็แบบที่ว่าคนจีนเนี่ยเวลาสวดศพอะใช่ไหมสวดศพแล้วก็นิมนต์พระมาจัดมากินข้าวต้มด้วยกันนั่นแหละตอนเย็นเขาไม่รู้นั่นแหละใช่ไหมโอ้ย ไปเจอเพื่อนกันเนี่ยบอกเราก็ขำนะเพื่อนเราก็เด็กๆเขาก็รวยแล้วทีนี้เขาก็โอ้ยอย่าต้องมาถือสาอะไรมากินโต๊ะเดียวกันเนี่ยไปกินกับลูกกับเมียกันเราก็นึกขำนั่นแหละแบบเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมเขาไม่รู้ประเพณีเขาก็ไม่มาเที่ยวนะวัดสังฆทาน เขาไม่ได้มาดูหลวงพ่อสนองเราก็ทำกินอย่างเดียวนะค้าขายอย่างเดียว จึงว่าชอบจังเลยไม่รู้เป็นยังไงใช่ไหมมันเป็นศัตรูเก่าเนาะนั่งไปมันก็จะ เพอมันก็จะเห่าต้องระวังนะโยมมันหวงที่หวงทางมันมาจากไหนนั่นน่ะนั่นน่ะโยมลองนึกดูเลยหลวงตาท่านมีมุกตลกเยอะถ้าท่านว่างๆท่านก็จะเล่าเอาแล้วนะเหนื่อยแล้วนะฮะ กลับบ้านกันทันทีเดี๋ยวเล่านิทานเสร็จแล้วกลับบ้านนั่นแหละเห็นไหมท่านเป็นมะเร็งไงเห็นไหมหลวงตาเป็นมะเร็งไม่บอกใครอ่ะก็เพราะว่าใช่ไหมท่านเคยไปล่าตัดกับพ่อท่านไอ้หมีมันมาใกล้ๆอ่ะท่านก็ไม่อยากจะยิงมันท่านก็ยิงมันไปโดยที่มันกลัวมันจะมากัดเรานั่นแหละ ไปโดนท้องมันหลวงตาก็เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งตำลำไส้เนี่ยมันก็ไม่บอกใครอ่ะท่านก็รักษานั่นเห็นไหมท่านก็รักษาธาตุขันธ์ของท่านนะนั่นแหละท่านถือว่าได้กรรมฐานแล้วก็นั่นแหละท่านก็ได้อะไรอ่ะที่บอกว่าอาหาร หาเลปฏิกูลเนี่ยที่ให้นึกถึงอ่ะท่านบอกว่านึกไปนึกมานั่นแหละอาการ32เนี่ยเนาะฟอกธาตุขันธ์ของพวกเราสมาธินั่นเนี่ยแล้วพวกมีฌานเนี่ยท่านรู้หลวงพ่อสังวรท่านก็นอนดูธาตุขันธ์มันแสดงนั่นเอง นั่นแหละโอ้โหถ้าเป็นคนธรรมดานี่มันระบาดหน้าดูนะ
ไอ้ความเจ็บปวดในร่างกายนั่นน่ะท่านก็ไม่บอกญาติโยมกลัวญาติโยมจะเสียใจใช่ไหมว่าหลวงตาจะจากไปอะไรเงี้ยนั่นน่ะอยู่ได้ถึง90นะตอนอายุ90 80 90เนี่ยเห็นไหมโยมถึงบอกว่า ธาตุขันธ์ทรงสมาธิทรงฌานทรงสมาธิของท่านไว้นี่แหละทรงสตินั่นแหละที่ยังอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ท่านก็ต้องปล่อยนะสังขารมันทนไม่ไหวแล้วนั่นแหละเหมือนต้นกล้วยอะใช่ไหมมันชรามากๆมันก็หักกลางดงกลางป่านั่นแหละนั่นแหละ นี่แหละคุณโยมลองนึกดูว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็มันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นแหละความที่เราอยู่บ้านบางคนนี่โทสะมากใช่ไหมโทสะเป็นเจ้าเรือนตอนอาตมารุ่นนี่ ดับความโกรธไม่ได้ไม่ค่อยเป็นไม่รู้ดับโกรธยังไงเนี่ยทำสมาธิแล้วก็ไม่หายโกรธก็เพราะว่าต้องทำเข้ามาข้างในนั่นแหละที่บอกว่าดูข้างนอกหรือไปข้างนอกนั่นแหละจิตมันออกมาอยู่ข้างนอก พอโกรธขึ้นมาโกรธขึ้นมามันก็เผลอไงบังคับไม่ได้บังคับยานตัวนี้ไม่ได้นั่นเองถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่าบังคับเครื่องบินไม่ได้บังคับให้มันจอดบังคับให้มันหยุดนั่นแหละเห็นไหมบังคับไม่ได้เรามาภาวนาเนี่ยมันเป็นมันจะมารู้เรื่องเครื่องบังคับ รู้จักจะไปตัวความรู้อันนี้เองรู้จักไปบังคับความรู้ไม่โกรธในใจดีให้มีเมตตานั่นน่ะใช่ไหมโยมจึงบอกว่าตัววิปัสสนามันจะมาเมื่อไหร่แต่เราก็เจริญความรู้ของเรานั่นน่ะรู้กินรู้นอน รู้เดินนั่นน่ะที่ว่าไม่หลงไปกับวัตตะไม่หลงไปกับความนึกคิดรอบนอกของเรานี่แหละใช่ไหมหลงข้างนอกก็เหมือนกระเป๋าอ่ะ10 ล้านก็มีโอ้โหเห็นไหม นั่นน่ะเห็นไหมกระเป๋า10 ล้านห่อได้ไหมกระเป๋า10 ล้านเนี่ยหลวงพ่อนั่นนั่นบอกท่านก็พูดอะลูกเศรษฐีใกล้ชิดนั่นเองเนี่ยถ้าไปสะพายสะพายนี่แหละเหมือนไปล่อหลอกให้เขาให้เขามาฆ่าเราเนี่ยนาฬิกานี่แหละนาฬิกา2-3 ล้านอะไรเงี้ยใช่ไหม นั่นน่ะเดี๋ยวมือมันจะขาดเลยมันปลดไปไม่ทันฟันมือเลยยุ่งเลยใช่ไหมนั่นน่ะจึงว่าเป็นพิษเป็นภัยนี่แหละจึงบอกว่าถ้าเงินมันเยอะบางคนใช่ไหมมีเป็นพันล้านมีเป็น500 ล้านจะไปกลัวอะไรอ่ะกระเป๋าแค่นี้มันก็เหมือนกับเศษเงินของเขา นั่นน่ะถึงบอกว่าเขามีบุญนะเขาบริโภคที่สิ่งที่ทำให้หลงไหลได้นั่นน่ะแต่นี้เราฐานะเราปานกลางอะไรเงี้ยเราก็มาปฏิบัติด้วยเราก็เข้าใจถ้าควันหนึ่งกระเป๋าก็ผุพังไปน่ะมันเย็บได้หนังมันเย็บได้เส้นเอ็นอะไรก็ดี
มันก็ต้องผุพังไปเนี่ยถ้าโดนไฟก็ยิ่งเร็วเลยนะไปซุกขี้โคลนอย่างเดียวก็ไม่อยากจะเอามาใช้แล้วมันเหม็นใช่ไหมนั่นน่ะหมดเลยแต่ไปเอาไปจมโคลนนั่นน่ะไม่เหมือนเพชรเอามาล้างเดี๋ยวมันก็ใช่ไหมมันก็ไม่ดูดไม่ได้ดูด เหม็นหอมเข้าไปนั่นน่ะล้างได้เร็วแต่ถ้ากระเป๋านี่เสียหมดใช่ไหมเหมือนเสื้อผ้านั่นน่ะเสื้อผ้าดีๆไปไปคุกน้ำคำนั่นน่ะมันก็ไม่อยากได้แล้วเสื้อผ้าเนี่ยมันก็ไม่ขาวมันก็ไม่สะอาดนะนั่นน่ะจึงบอกว่า ที่เราพอเพียงเนี่ยถูกแล้วนั่นแหละพอเพียงไปจากอะไรวัตตะของเราได้นั่นน่ะสะสางเนี่ยเรามาเนี่ยมาสะสางชีวิตเรามากันกองด้วยกรรมฐานด้วยสมาธิของเราใช่ไหมโยมจึงบอกว่า บางคนเนี่ยอาตมามันนึกนะโอ้เขาไปขยันไปขนยามากันขนมาได้เยอะๆเขาบอกฝาดเอาไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมทำทับตายแล้วจะตัวยังต้องไปโดนจับอีกนั่นน่ะเห็นไหมแล้วเราจะไปขนมาทำไมนั่นน่ะกินไม่หมดแล้วใช่ไหมกินไม่หมด มีห้าล้านหกล้านจะกินไม่หมดเอ้าต้องได้เยอะๆทำไปทำมาเลิกไม่ได้เลิกเขาก็ฆ่าเอาอีกเห็นไหมนี่แหละมันก็ทุกข์ต่อเนื่องนั่นแหละถึงว่าเนี่ยผู้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่แหละเราจะจากโลกนี้ไปด้วยความร่ำรวยด้วยความที่ไม่ ไม่ติดอะไรเลยใช่ไหมถึงเราจะร่ำรวยเราก็ต้องกองไว้ให้ลูกหลานนั่นน่ะมีกี่ปิ๊บก็ต้องกองไว้หมดนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเอาอะไรไปได้นั่นน่ะเห็นไหมตัวหลวงปู่คำผิวนะเป็นตัวอย่างนี่แหละเป็นอะไร เป็นพุทธานุสติชราแล้วเดินไปมากๆก็เหนื่อยแล้วที่เรียกว่าหลวงปู่มั่นเรียกว่าเท่าแล้วใช่ไหมเนี่ยว่าแต่ท่านกายในท่านดีใช่ไหมเหมือนหลวงปู่อารามนั่นนะกายในท่านสดใสนั่นแหละแช่มชื่น แต่สังขารภายนอกมันก็เป็นอย่างเงี้ยนี่แหละที่เรียกว่ามันไม่ปกปิดเทวดาอายุเท่าไหร่ก็ไม่มันปกปิดนะที่บอกว่าเทวดาสวยตลอดชีวิตนั่นน่ะเห็นมาร่างกายงดงามนั่นน่ะก็เรียกว่าสวยปกปิดนั่นน่ะเพราะฉะนั้น ที่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้รู้จักเท่าทันชีวิตของเราเนี่ยเราก็ไม่แต่งจนเกินฐานะของเราเนี่ยไม่ทุกข์นั่นน่ะแต่งพองามของเราเนี่ยก็มีความสุขนั่นน่ะเห็นไหมแต่งแล้วตอนเย็นกลับมาก็ต้องมาอาบน้ำมาชำระร่างกาย แสดงว่ามันอยู่ภายในใช่ไหมนั่นน่ะมันอยู่กับคู่กันนั่นเห็นไหมเนี่ยสังขารกินเนี่ยรูปเสียงกินรสมันอยู่คู่กันนั่นน่ะมันอยู่กันแล้วก็ต้องมาอาบน้ำให้มันทุกวันนั่นน่ะกินมันออกมานั่นน่ะเห็นไหม นั่นแหละมันออกมาตามขนขนเมื่อขนขนโลขุมขนก็เหมือนท่อไอเสียนั่นน่ะมันออกมา
แต่รอบกายอีกด้วยโอ้โหเห็นไหมท่อไอเสียมันออกมาช่องเดียวนะนั่นนะท่อเดียวนั่นนะเห็นไหมไอเรานี่มันเต็มไปหมดหูก็ดีใช่ไหมหูก็ดีคางหูก็ดีเราไม่อาบน้ำเนอะไปจับดูเถอะเหงื่อออก เห็นไหมนั่นแหละมันมีตะกินไปหมดนะแม้กระทั่งใบหูนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละเราก็นึกถึงทุกวันเลยเราก็เออเรานี่มาใส่มูดคูดอยู่อาศัยข้าวน้ำอาหารเก่าอาหารใหม่อาศัยอยู่เท่านี้เองเนี่ยเรานึกของเรา นั่นแหละตาฉันเราจะได้เกิดไม่น้อยใจไม่เสียใจมีเท่ากันนั่นแหละคนจะขับรถโรสลอยก็ดีอะไรต่ออะไรมันก็ไม่วิเศษมันก็ต้องอาบน้ำทุกวันนั่นแหละทุกวันนั่นแหละใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าให้ปองตังเวท แต่เราเนี่ยพวกเราเนี่ยชิงใจได้แล้วก็จะไม่กลับมาเกิดนี่นี่แหละยิ่งก็ไปขับโพลารี่นะอะไรนั้นไอ้รถหรูๆนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละก็ต้องตายนะขับเร็วเกินไปไปชนสะพานมั่งอะไรตกสะพานมั่งนั่นน่ะเห็นไหมรถก็ คุ้มครองเราไม่ได้เพราะมันเกินไปมันขับเร็วเกินนั่นน่ะมันเร็วเท่าไหร่ก็ไม่พอนั่นน่ะไม่พอใจจึงบอกว่าจึงให้เกิดตายกันทุกวันตายกันทั้งต้นหน้าตรงสารนั่นน่ะแม้ก่อนจะตายก่อนรถจะพังนี่มาถวายอาตมาสักคันก็ดีเนาะ ก็มันยังไม่รู้ว่ามันจะพังกันนี่นั่นแหละไอ้เราก็พูดให้มันขำๆมันนะโยมเนาะโอ้ขาดครึ่งคันเลยบางคันเห็นไหมไปดูแล้วหน้าตรงสารนั่นแหละจึงบอกว่านี่แหละมันเป็นเครื่องที่บั่นทอนอายุเราแล้วก็ให้ ความสะดวกรวดเร็วแล้วมันก็ฆ่าเรานะเจ้าอย่าเผลอนะนั่นแหละเจ้าเผลอเมื่อไรเราก็เอาแกไปกิ้งอยู่ถนนด้วยกันเหมือนกันแหละนั่นเห็นมันแลกกันไปด้วยกันบางทีเห็นไหมมันรถมันเหยียบไปอย่างกับแผ่นเหล็กเลยโอ้โหมีแบนหมดเห็นไหมรถเก่งรถปิกอัพ นี่แหละโยมถ้านั่งรถไปทุกวันทุกวันจะเห็นเลยว่าโอ้บนท้องถนนนี่เนาะมันเป็นกันทุกวันเลยนี่แหละทำให้เราไม่ประมาทเนาะว่าชีวิตเราเนี่ยแฝงอยู่กับความเร็วแฝงอยู่กับความทุกข์จริงๆนั่นแหละโยมลองนึกดูถ้ามันหลุดลอยไปเนี่ย มันไม่รู้จะไปตกที่ไหนเหมือนว่าขาดลมลอยไปแล้วเนี่ยนั่นน่ะมันไปตกก็ไปตกทุ่งหญ้าแล้วแต่มันจะตกแหละมันนั่นน่ะเหมือนจิตของเราที่ทำแล้วแล้วมันไม่เจริญนั่นน่ะมันไม่เจริญ มันไม่เจริญแล้วมันก็เห็นมาที่บอกว่ามีทั้งโทสะมีทั้งสารพัดอยู่ในตัวเนี่ยที่บอกว่าเสือก็อยู่กับใจเรานะเสืองูก็อยู่กับใจเรานั่นแหละใช่ไหมปลาไหลก็อยู่ในใจเราสารพัดเลยนั่นแหละลองนึกดูทำยังไงให้มันไปให้ได้
นั่นแหละให้มันลื่นไหลไปให้ได้ว่าชีวิตเราเนี่ยเห็นไหมกระเสือกกระสนไปให้มันรอดไปนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ถ้ามันรอดไปสวรรค์นิพพานมันก็เป็นของที่เจริญใจของเขานั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมบางเนี่ยเดี๋ยวก็ปีหนึ่งเดี๋ยวก็ปีหนึ่ง เดี๋ยวก็วันเด็กอีกแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนี่ก็พรุ่งนี้ก็วันเด็กอีกแล้วเราลองนึกดูสิโยมว่าชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปทุกวันนั่นน่ะค่อยๆเสื่อมลงทุกวันนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันเจริญฌานชอบเนี่ยเห็นไหมเจริญไว้เถอะน่ะ เงินร้อยล้านพันล้านก็ยังไม่ได้ยังไงนั่นเนี่ยคล้ายๆว่าสู้ไม่ได้ถ้าเราได้เนี้ยได้ไปถึงนิพพานได้ไปถึงโสดานี่ก็สบายนะใช่ไหมแค่โสดานี่ก็สบายแล้วนั่นน่ะรู้จักปิตาบายปิตาบายภูมิแล้วนั่นน่ะใช่ไหมโยม ลองนึกดูเถอะคนเราเนี่ยปิดทางอบายได้เป็นบุญของเรานี่แหละจินตามยปัญญาเนี่ยที่บอกว่ามีหูตาอันนี้จมูกที่ดีหรือว่ามองไปได้กว้างไกลนั่นน่ะจินตายานนั่นน่ะ เป็นบุญของเราที่เราศรัทธาศรัทธาพุทธศาสนาศรัทธาในกรรมฐานของเราใช่ไหมทั่วโลกน่ะเห็นไหมวิ่งวุ่นกันทุกวันเนี่ยฮะวิ่งต้องการหาสมาธิก็ต้องการนั่นแหละบินไปทั่วโลกอะ ที่ไหนทำกรรมฐานทุกคนก็อยากไปศึกษาทำยังไงนะฉันจะได้แก้วสารพัดนึกมาไว้ในดวงใจบ้างนั่นน่ะทำยังไงเนาะจะได้สงบแบบชาวไทยเขามั่งอะไรต่ออะไรเขาก็มาแสวงหานั่นน่ะที่บอกว่ามรดกธรรมมันเนี่ยโยมลองนึกดู เราไม่ใช่ไม่ทันสมัยนะโยมนะมันทันสมัยเพราะทันสมัยเรียบร้อยทันสมัยเรียบง่ายด้วยนั่นน่ะรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักพอนั่นน่ะรู้จักพอดีนี่แหละไอ้ตัวไม่พอดีนี่แหละจึงลบกันไงนั่นน่ะจึงไม่มีความสุขนั่นน่ะ ไอ้ตัวไม่พอดีนะไอโอเอดมันก็มาไอโรคทั้งหลายมันก็มาได้นั่นแหละไอเพราะความไม่พอดีนั่นแหละไม่พอนั่นแหละถึงบอกว่าเป็นกรรมของเขาถ้ามีเอดเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราจะนึกเลยว่าโอ้เขาวาง วางระเบิดเวลาไว้ในดวงใจเราแล้วนั่นแหละวางความทุกข์เอาไว้ยามเราไม่แข็งแรงเราก็จะเหมือนเขาลงสมอเราไว้แล้วทอดสมอไว้แล้วไว้ในดวงใจเราแค่ไม่ยอมลองนึกดู ทีนี้เราไม่มีโรคเราเป็นลาภบรรพเสริฐตอนเนี้ยเรา แข็งขันขยันของเราทำของเราไปเถอะแล้วเราจะพบความสุขในวันข้างหน้าใช่ไหมนั่นน่ะถ้าได้ชาตินี้เดี๋ยวนี้เลยก็ยิ่งดีนั่นน่ะสติสัมปชัญญะเนี่ยมันก็ค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นมันค่อยๆชัดขึ้นตอนหนุ่มๆสาวๆโอ้โหมันคิดไม่หยุดเลย
พอภาวนามากเข้ามากเข้าเออมันหายไปหมดแล้วไอ้หนุ่มไอ้สาวในดวงใจน่ะใช่ไหมนั่นแหละมันเยือกเย็นขึ้นเยือกเย็นขึ้นนั่นแหละก็เป็นบุญของเรานั่นแหละถ้าเราลงทุนมาแล้วนะมันไม่หยุดเลยก็ช่างมันมันไม่หยุดก็ดูมันมันหยุดได้ก็ดูมัน ดูมันดูมันจนมันเข้มแข็งจนมันเกิดวิปัสสนาหรือเกิดตัวรู้นั่นน่ะนั่นน่ะตัวสมมุติเนี่ยตัววิปัสสนาพระท่านก็พูดดีนะเมื่อเช้าเนี่ยเอ้าสายนู้นสายนี้นั่นน่ะเห็นไหมสายมันไม่เท่ากันท่านก็พูดแล้วเราจะเอา ยังไงให้มันเท่ากันล่ะเราก็เลยบอกว่าสายไหมสายไหมเราก็พูดคำๆนั่นน่ะสายไหมนั่นน่ะเห็นไหมสายพุทธเจ้าบางคนก็บอกลูกพุทธลูกพระพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรไปนู่นนี่แหละจึงบอกแต่มันก็สมมุติทางนั้นน่ะความจริงอ่ะถ้าใครได้แล้ว มันไม่มีสายแต่สมมุติว่าสายหลวงพ่อสังวานสายหลวงพ่อสนองน่ะสายหลวงพ่อบุญลือนั่นน่ะทีนี้เออมันไม่กงกันน่ะมันไม่เท่ากันน่ะขออภัยนั่นน่ะถึงบอกว่าบารมีมันไม่เท่ากันนั่นน่ะหลวงพ่อจา ไปอยู่ที่ไหนก็คนก็ตามไปไปอยู่ตั้มแตงเพชรลำบากก็ไปคนก็ไปทำบุญเนอจะไปบอกว่าเขาติดเขายึดถือก็ไม่ได้แต่เวลาหลวงพ่อชาตายแล้วเขาก็มาทำบุญนั่นน่ะเห็นไหมแต่ตอนหลวงพ่ออยู่อ่ะมันเป็นบุญยลาภ เหมือนหลวงพ่อสนองอ่ะทรัพย์สินเนื้อนองอาหารข้าวน้ำเนื้อนองเพราะอะไรเพราะท่านเป็นห่วงใหญ่ลูกติดตอนที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยใช่ไหมจะอยู่กันยังไงนั่นน่ะมันจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตใช่ไหม ท่านก็ทำไว้ให้ลูกหลานนะให้ลูกหลานช่วยกันมรดกทำเนี่ยค้ำกันไว้ นี่แหละเห็นไหมไอ้ยานัดมันก็โชยมาเรื่อยเลยเห็นไหมยาดม ใช่ไหมเพราะว่ามันไปทำห้องน้ำเหนือลมอะใช่ไหมนั่นน่ะครูบาอาจารย์จะบอกว่า ท่านก็บอกทำอะไรก็ต้องไข้ควรนะนั่นแหละทำไปแล้วนี่นะมันก็เลยเหมือนอย่างนั้นเนี่ยเราเคยได้ลมน้ำหอมฝรั่งเตดกันมามากใช่ไหมโอ้ยวัดสังฆทานนี่มันธรรมชาติจริงๆเนาะนั่นแหละได้ทุกอย่างนั่นแหละได้ดูทุกอย่างแต่ชีวิตเรา ก็เข้มแข็งนะนั่นน่ะทีนี้ก็เหมือนไอ้นกแร้งอ่ะเขาบอกว่าบางทีมันออกลูกตัวเดียวทีนี้ก็เฮ้แม่มันก็ไม่คาบอาหารมาให้กินแต่ไอ้นี่มันก็ไปคาบพลาสติกมามั่งอะไรมามั่งให้ลูกมันหิวบางทีมันก็กินไป กินเข้าไปไอ้พลาสติกมันไม่ย่อยทำให้ตายเนี่ยเห็นไหมมันเป็นปัญหาทั้งนั้นอ่ะถ้าคนไม่รู้นั่นน่ะถ้าคนรู้นี่วิเศษเหลือเกินใช่ไหมเหมือนเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยพอรู้ขึ้นรู้ขึ้นเราก็ไม่ต้องมานอนวัดเราก็นอนที่ไหนเราก็สบายใจมันเย็นได้แล้วอ้าวทำไมหลวงปู่ จึงต้องมาปลอดญาติโยมใช่ไหมญาติโยมทำไมไม่ไปอ่ะ
นั่นแหละใช่ไหมมันไกลอยู่ถึงอุดรมึงอยู่ถึงหนองบัวลำพูมึงเห็นไหมเมืองเลยมึงนั่นแหละอ้าวหลวงปู่อยู่ว่างๆหลวงปู่มาหาเลยบุญมาหาเราเลยนั่นแหละเห็นไหมท่านอยากให้เห็นลูกหลานปฏิบัติธรรมอยากเห็นลูกหลานเนี่ยไม่เป็นทาสใครใช่ไหม ไม่เป็นทาสอารมณ์ไม่เป็นทาสของวัตถุนิยมจนเกินไปอะไรต่ออะไรนั่นเนี่ยเมื่อหลวงปู่ได้รู้แล้วใช่ไหมได้ภาวนากันแล้วก็เห็นไหมบ้านเมืองเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงอีกใช่ไหม น้ำมันจะแล้งแค่ไหนไม่รู้นั่นน่ะงัวไฟจะลำบากขนาดไหนอะไรก็ให้พ่อรัฐบาลนี่นะช่วยนั่นน่ะให้ทหารนี่นะช่วยโอ้โหนั่นน่ะเห็นไหมแต่เราไม่รู้ว่าเนี่ยอนาคตมันจะเป็นยังไงแค่แรงสักไม่กี่เดือนก็ทุกข์เนาะ ทุกข์กันใหญ่หลวงถ้ามันทุกข์มากทุกปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะที่มาปฏิบัติเนี่ยเหมือนมาฝึกไว้ฝึกความอดทนฝึกความไม่สมหวังนั่นน่ะ เมื่อมันไม่สมหวังน้ำก็ดีข้าวปลาก็ดีมันไม่สมหวังมันจะทำยังไงใช่ไหมพวกเราจะทำยังไงโอ้ความทุกข์ของรัฐบาลนี่เนาะความทุกข์ของพ่อหลวงห่วงลูกหลานนั่นนะเห็นไหมลูกหลานมีความสุขกันทุกคนไม่ถูกใครหลอกได้ นั่นน่ะพ่อหลวงก็ดีใจใช่ไหมถ้าเราถ้าเรายังถูกเขาหลอกถูกธรรมชาติมันหลอกนั่นน่ะถูกความคิดเห็นต่างๆนั่นน่ะมันมั่วกันไปหมดใช่ไหมนั่นน่ะไม่รู้จะเอายังไงนั่นน่ะจึงบอกว่า พวกเราปฏิบัติช่างมันเถอะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วช่างมึงช่างมันใช่ไหมไอ้พวกไม่ช่างมึงช่างมันฟันตีกันเขาแล้วระเบิดกันเขาแล้วขาขาดแขนขาดกันเขาแล้วนั่นน่ะเจ็บนะนึกถึงพยาบาลนึกถึงหมอแล้วหมอก็เอาคืนมาไม่ได้มันขาดไปซะแล้วนั่นน่ะเห็นไหม ไม่มีใครเห็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเบื้องหลังของชีวิตเนี่ยที่มีเรื่องกันทุกประเทศนั่นแหละแต่ชีวิตข้างหลังไอ้ล่วงมาที่เขาเป็นกันเนี่ยแล้วเราใครจะเป็นผู้ซับน้ำตาเนี่ยมันเสียไปแล้วเนี่ยมันทุกข์ไปแล้ว ต้องทำใจกันนานเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะดีมากเลยนั่นน่ะมันเป็นอะไรก็นึกว่านั่นแหละกรรมของเราอดีตชาติเราไปเด็ดขามังมุมเล่นมังขาปูขาอะไรก็ว่าไปใช่ไหมนั่นแหละมาชาตินี้ทำไมจะต้องโดนตัดขาใช่ไหมนั่นแหละ ใครก็ไม่อยากให้เป็นนะแต่มันเป็นกันขึ้นมาแล้วเนี่ยนั่นแหละถ้านั่งดูให้ดีนะแต่อาตมานี่มาก ชอบเล่นนะไอ้ขามังมุม จับมาได้ก็มาให้มันงอขึ้นงอลง เห็นไหมไม่นึกว่ามันบาปใช่ไหมทีนี้พอบวชเข้าปฏิบัติเข้าต้องแผ่เมตตาเยอะๆใช่ไหม พอเราไปทำเขาไว้ก่อน นั่นแหละคุณโยมนะมันเป็นอย่างนี้
ถึงว่าทำไงจะหนีได้หนีไปนิพพานกันเนอะไม่ใช้หนี้ดีกว่าใช้หนี้นี่แหมมันเยอะเหลือเกินใช่ไหมนั่นน่ะนี่น่ะพวกยอมเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยมาไม่ใช้หนี้ไม่ต้องการใช้หนี้ใครแล้วขอโหสิกรรมกันเนอะไม่ไหวอะไม่รู้อีกกี่ภพกี่ชาติจะหมดใช่ไหมนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นนะเราตามหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานนั่นนะในทินนี้ก็หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานทำมาไว้ไงนั่นนะทำมาไว้พวกเราดูอ้าวไอ้พวกดื้อๆมันก็ไม่มานะบางทีมันก็แอบมาด้วยนะแอบมาอะไรอ่ะแอบมาขโมย แม้เนี่ยหนูโดนไปสองเครื่องแล้วนะบอกระวังนะระวังนะหลับแล้วเขาว่าเปิดกระเป๋าออกไปหมดอะไรต่ออะไรของที่มีค่าเราก็จะเอามานั่นน่ะเพราะว่ามันไม่รู้นั่นน่ะมันก็มาคนดีทั้งหมดนั่นน่ะใช่ไหม เราก็ไม่รู้ว่าใครนั่นน่ะจึงบอกว่านะยุคข้าวยากมากแพงนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมที่บอกว่าไอ้แพ้ที่ว่ากษัตริย์ฝันนั่นแหละพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้ากเกษมที่โกศลอะไรเนี่ยที่ฝันน่ะ ที่บอกว่าฝันฝันที่พกยางนั่นน่ะนะมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะที่คนฝันแม่นเนี่ยพุทธเจ้าก็พยากรณ์ถ้าไปเป็นคนจนฝันเขาไม่ได้ไปเล่าให้พุทธเจ้าฟังก็ไม่มีทีนะไม่ได้เขียนกันไว้นั่นน่ะจึงบอกว่า ที่ฝันที่พกยางนั่นน่ะใช่ไหมโยมฝันว่าให้ต้นไม้ต่อไปมนุษย์นี่อายุ10 ปีแต่งงานนะ5 ปีแต่งงาน10 ปีตายนั่นน่ะเห็นไหม มันสั้นลงนั่นแหละมันก็จริงอ่ะเห็นไหมเห็นไหม8-9 ปีนั่นแหละเห็นไหมอยากจะแต่งงานแล้วอะไรต่ออะไรนี่มันก็มุกเด็กพวกนี้แหละเขามาไล่พวกเราอยู่ทุกวันแล้วนั่นแหละเห็นไหมเขาจะมามีบทบาท นั่นแหละที่วัยรุ่นเนี่ยมันเด็กๆมันก็เป็นแก๊งเป็นอะไรขึ้นมานั่นแหละอายุไม่มากนั่นแหละเมื่อเกิดอะไรขึ้นมายิงก็ดีมาฟ้างระเบิดก็ดีเนี่ยเด็กนักเรียนตายก็ดีนั่นแหละก็เพราะว่า มันไปเล่นเกมกันไปเล่นเกมเล่นไปเล่นมาที่อยากเก่งอยากเก่งเหมือนเกมนั่นน่ะไม่ได้คิดว่าเมื่อยิงไปแล้วมันเจ็บนั่นเอง มันเจ็บจนตาย เมื่อร่างกายเราได้ปฏิบัติมากๆนั่นน่ะที่บอกว่ามันไม่ง่วงนอนก็ดีหรือว่ามันเพลิดเพลินก็ดีนั่นน่ะสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วนั่นน่ะที่บอกว่ามันเกิดขึ้นมาเราก็รู้มัน
รู้ว่ามันเกิดไปถึงไหนเราก็รู้มันนั่นน่ะนั่นน่ะมันสุขมันทุกข์ก็รู้มันนั่นน่ะแก่ตัวรู้นี่แหละตัวรู้นี่แหละตัวเจริญนั่นน่ะตัวผู้รู้เป็นผู้เจริญผู้ที่ลุ่มหลงไปนั่นน่ะเข้าใจผิดไปอะไรต่ออะไรมันก็เหมือนว่าเราลงทุนน่ะ ลงทุนเป็นพันล้านแล้วก็ขาดทุนที่บางคนแต่ก็ทำอะไรก็ล้มเหลวหมดนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าก็เหมือนนักปฏิบัติที่เก็บเกี่ยวมรรคผลอยู่ตลอดหักดอกหักดวงแล้วเหลือก็รู้นั่นน่ะขาดทุนก็รู้นั่นน่ะ นี่แหละตัวรู้เป็นตัวผู้เจริญที่บอกว่ารู้ข้างในเนี่ยรู้กายใจเรานั่นน่ะรู้ใจเรารู้ใจเรานั่นน่ะแต่เรื่องข้างนอกเราก็ไม่อยากจะเอามาไว้มาสุ่มไว้ในใจเราเรื่องของคนอื่นนั่นน่ะก็ ให้เขาตัดสินใจกันเองมั้งนั่นน่ะแล้วเราก็จะได้รู้เรื่องของความสบายหรือลำบากเราก็รู้ของเรานั่นน่ะทำไปตัวฉลาดเกิดขึ้นมาเร็วก็บุญเลยนั่นน่ะเห็นไหมรู้เห็นข้างนอกนั่นน่ะมันเห็นข้างนอก ก็น้อมกลับก็มาดูข้างในเราอะนั่นน่ะน้อมกลับมาดูข้างในดูรูปเสียงกลิ่นรสข้างในในใจเรานั่นเองนั่นน่ะนี่อะคุณยอมลองนึกดูก็แล้วกันอานิสงส์ที่เรามาปฏิบัติอะ วันคืนหนึ่งเนี่ยนะ3 แสนโกรธไกลหกล้านปีเนี่ยเราก็ภูมิใจเราไว้เหอะว่าเกิดมาเนี่ยเราก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันนะเนี่ยเราก็เป็นนักแชมป์เหมือนกันเนาะนั่นน่ะเขาเป็นนักกีฬาแต่เราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเห็นไหม เราก็เป็นอัศวินได้เหมือนกันนะโยมถ้าใครได้ขึ้นมาใช่ไหมเราต้องบางทีเราก็ต้องเข็นเหมือนกันเข็นให้เรามีมนะอดทนไม่ถอยหลังใช่ไหมโยมถอยหลังก็แย่เลยนั่นแหละถอยหลังก็ถอยหลังเข้าอู ถอยหลังเข้าคลองใช่ไหมเนี่ยหลวงปู่ต่างๆไม่ถอยหลังเข้าคลองนั่นแหละหลวงปู่ก็คุยให้ญาติโยมฟังสบายนั่นแหละพวกหลวงปู่อารามหลวงปู่ทองสุขใช่ไหมทำเข้านะอย่าทำเข้า อย่าส่งเสียงดังอะไรแต่อะไรเห็นไหมพอเข้าไปใกล้ๆหลวงปู่ท่านอยากแกล้งครูไว้เลยให้ทุกคนสงบนั่นน่ะให้ทุกคนรู้จักน่ะรู้จักสัมมาคารวะรู้จักการปฏิบัตินั่นน่ะนั่นน่ะสัมมาคารวะที่สถานที่นั่นเอง นั่นแหละก็มีความตกที่นะวัดสังฆทานนะถ้าตีกันทะเลาะกันแบบไอ้อีรักอีลานอะไรนั่นนะเห็นไหมนั่นแหละมันก็โอ้โหทุกข์เหลือเกินนั่นแหละเห็นไหมตีกันเลือดเข้าเลือดออกนั่นนะใช่ไหมนั่นแหละลองนึกดูก็แล้วกันโยมว่าวัดสังฆทานนี่ไปดูถูกไม่ได้อะ
เนี่ยคนดูถูกก็เหมือนดูถูกตัวเองนั่นน่ะวัดสังฆทานพูดไม่ได้วัดสังฆทานประเสริฐใช่ไหมโอ้โหโชยมาจะตายไปแผ่นดินนี้ก็ไม่เห็นว่าอะไรใช่ไหมนั่นน่ะลมโชยเข้ามาเนี่ยอาตมาสงสารโยมเลยนะแหมดอกจำปีอันนี้มันหอมเหลือเกิน ใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงว่าคุยให้โยมได้คิดเนาะว่าทุกตอนหนุ่มๆสาวๆไม่เป็นไรตอนชราเราได้แก้ววิเศษมาครองใจเราแล้วแล้วโอ้โหเราก็เหมือนกับมีอะไรนะ มีเกาะเพชรตินะมีอะไรรองเท้าเพชรตินะใช่ไหมมีนั่นแหละที่บอกว่าเกาะเพชรไม้เท้ายอดเพชรนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละถ้าเราปฏิบัติได้นั่นแหละมันวิเศษขนาดนี้โยมแต่เรายังไม่ได้มันก็ นั่นแหละอย่าพึ่งไปท้อถอยเพราะว่าทำของเราแล้วเมื่อไหร่เราจะได้มานั่งกันอีกใช่ไหมถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยอีกกี่วันเนี่ยอีกกี่ปีเนี่ยจะมาแบบนี้อีกใช่ไหมนั่นแหละมันเมื่อไหร่จะได้มากันเยอะๆอย่างนี้มาปฏิบัติธรรมนี่แหละโยมลองนึกดู เราก็ไม่มียานด้วยว่าโอ้เมื่อไหร่เนาะจะได้มาเจอเยอะๆอย่างเงี้ยเพื่อนฝูงมาปฏิบัติกันนั่นน่ะยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นน่ะไม่รู้จักกันก็รู้จักกันได้นั่นน่ะใช่ไหมนี่แหละเราลองนึกดูก็แล้วกันโอ้ยวัดสังฆทานไม่ดีหรอกมีแต่คนไม่ดีของหายหมด ประมาณนั่นแหละเห็นว่ามันหายไม่กี่คนแล้วใช่ไหมนั่นแหละมันก็มีไม่กี่คนละที่มันเข้ามาแล้วเราเผลอใช่ไหมโยมแต่ว่านึกอย่างนั้นน่ะเราจะได้มีความสุขของเราใช่ไหมโยมนั่นแหละทีนี้ก็เราจะได้ไม่ ไม่ดูถูกสถานที่ไปที่ไหนเราก็ไม่ดูถูกถ้าเราได้แล้วนี่โอ้โหแผ่นดินนี่เป็นแผ่นดินที่รองรับพระอริยเจ้าฮะเป็นแผ่นดินที่วิเศษเหลือเกินใช่ไหมเหมือนต้นไม้บางต้นน่ะตายแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเผาไฟทิ้งแต่บางต้นมาเป็นศาลาได้ นั่นแหละตอนนั้นก็ถือว่ามีวาสนาเหลือเกินนั่นแหละก้อนหินบางก้อนไม่ได้มาทำประโยชน์อะไรมากอะแต่มาแต่บางก้อนมาทำพระพุทธรูปได้นั่นแหละก้อนหินอันนี้ถ้าเป็นคนก็เรียกว่ามีบุญมีวาสนานั่นแหละโยมลองนึกดูนั่นแหละจึงบอกว่า เดี๋ยวเนี้ยเห็นไหมปัญญาคนดีอ่ะนะหินนี่จะเลื่อยเล็กเลื่อยน้อยเลื่อยได้หมดเห็นไหมมาทำประคำมาทำอะไรตาอะไรกันได้หมดเห็นไหมถ้ามีค่าเป็นเพชรก็ไปทำเจียเป็นเพชรนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละมนุษย์เนี่ยปานีตไง มนุษย์คิดปาณีตก็ได้มนุษย์ทำลายก็ได้นั่นน่ะมนุษย์ที่ร้อยแปดนั่นน่ะใช่ไหมลองนึกดูก็แล้วกันว่าคุณงามความดีที่เราได้ประคับประคองแต่สังขารของเราเนี่ยเห็นไหมอยู่ได้ทุกวันเนี้ย ไม่เป็นไรหนังเหนียวอดทนนะใช่ไหมกระดูกไม่เป็นไร
แขนขาไม่เป็นไรกะโหลกไม่เป็นไรลองนึกดูเถอะว่ามันเป็นยังไงก็เพราะว่าบุญของเราที่ยังไม่โดนใช่ไหมนั่นแหละเราก็เรียกว่าโชคดีที่เราเอากระดูกพ่อแม่เลือดเนื้อของกายใจของพ่อแม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสูงยิ่งนะโยมนะ ยังไม่ได้มันก็สูงแล้วเนี่ยเข้าวัดเข้าวานี่เห็นไหมรู้จักให้ทานรู้จักแก่ภาวนานี่มันเป็นผลบุญของเขานะนี่ที่บอกว่ามาแล้วไม่มีความสุขตีกันทั้งวันนั่นตีกันทั้งวันจะมากันทำไมอ่ะใช่ไหม โอ้มาวัดสังฆทานเนี่ยมาพบความสุขได้ยินครูบาอาจารย์ได้ยินหลวงพ่อสนองก็ดีเนี่ยครูบาอาจารย์หลายๆองค์เทศให้ฟังนั่นน่ะใช่ไหมโยมทำให้คลายความทุกข์ได้นั่นน่ะบางคนเห็นไหมพรพรทั้งที่พรทั้งรถนั่นเห็นไหมมีแต่เรื่องพรนะทำไมเรื่องฟูไม่ค่อยมีเลยใช่ไหมเงินลาภพูนลาภพูนทวีนั่นแหละฟูเฟืองไม่ค่อยมีมาเล่าใช่ไหมมีแต่ทุกข์เหลือเกินนั่นเห็นไหมนั่นแหละทุกข์เยอะทุกข์เยอะกับสุขใช่ไหมคนมันเยอะ นั่นแหละสังคมในเมืองเนี่ยนั่นแหละสังคมในเมืองไปดูตามกำแพงเพชรมีแต่ต้นไม้สมัยก่อนต้นไม้ใหญ่ๆไม่มีเฮ้ทำไมคนทำไมมันเข้าไปอยู่แต่ในเมืองบางทีเราก็ลืมไงว่าต้องมาหาเงินต้องมานี่แหละ มาทำงานมาแสวงหาเงินกันก่อนนั่นเห็นไหมแต่กำแพงเพชรสมัยก่อนป่าดีเหลือเกินนานๆจะเจอบ้านคนทักทีแต่ทำไมกรุงเทพนี่มาอยู่กันแทบจะไม่มีที่จะอยู่เลยนั่นต้องอยู่คอนโดมองไกลๆเราบอกมองไกลๆก็เหมือนรังนกกันเนาะรังนก เป็นช่องช่องพอนั่งรถไปแล้วก็คิดนะโอ้ชีวิตมนุษย์ก็เหมือนอยู่ไกลในกรงนั่นนะใช่ไหมแต่ที่เรายังโชคดีที่วิ่งไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ได้ถ้าอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยโอ้โหมันคงจะเอื่อมละอาเหมือนกันเนาะนั่นนะใช่ไหมเนี่ย เนี่ยเราก็จะไปคิดเลยว่าอยู่ประสาทไหนก็ดีแต่เราไม่มีศีลธรรมในใจนั่นแหละมันสู้ประสาทในใจไม่ได้นั่นแหละสู้ประสาทภาวนาให้มันจะได้ไม่ห่วงไงถ้าเราตายเรามีตึกสัก60ห้องหรือ500ห้องเนี่ยโอ้โห ใครเนาะจะบริหารแทนเราเนาะเราก็แก่แล้วแก่แล้วน่าเห็นไหมพวงอีกก็เลยเป็นประสาทผีสิงเนี่ยน่าเห็นไหมใช่ไหมโยมพวงเนี่ยวิญญาณมันไม่ไปไหนอ่ะใช่ไหมน่ากลัวนะโยมนะเนี่ยเรามาเรียนไว้ก่อนเราไม่มีก็ไม่ว่าอะไรเราก็ไม่มีจ่าไก่ แต่เราไปพบภูมิหน้าเราได้มากกว่านี้นะไปเป็นเทพเป็นพรหมลูกเอ้ยอย่าพึ่งร้องเขากำลังจะมาขอหวยเนี่ยไอเทวดาที่อยู่ต้นไม้นะอยู่วิมานเนี่ยเตี้ยเนี่ยทีนี้ก็เทวดาก็บอกอย่าพึ่งร้องนั่นแหละ แต่ไอ้พวกข้างล่างได้ยินอย่างนี้วิ่งเลย
ต้นไม้พูดได้ใช่ไหมเห็นก็ไปโอ้โหแฟงเปย์อยู่ที่ข้างบนเห็นไหมวิ่งหนีเลยเฮ้พอดีใครนะมันไปจุดไรอ้อยไปไหม้มะขามตายหมดเลยเป็นร้อยปีต้นนี้ใหญ่ไปขอหวยกันกลางคืนหนึ่งเล่าเนี่ยเห็นไหมเทวดาชั้นแรกๆนั่นแหละ อยู่ตามวิมานต้นไม้ขึ้นไปพระขึ้นไปฉันข้าวเทวดาอยากแก่ต้องการพระมาทำบุญเนี่ยทีนี้ก็อยากไปสวดนะอยากไปสวดไอ้ที่บวชไอ้นั่นนะกรณีอ่ะพอสวดเท่านั้นนะโยม โอ้โหกลายเป็นต้นไทรฝาต้องลงกระทับแย่เลยใช่ป่ะที่แรกมันมีบันดงบันไดลงมาอะไรต่ออะไรพอไปตรวจกรณีเท่านั้นแหละกลายเป็นไม่เป็นวิมานเป็นบ้านเลยนั่นแหละเห็นไหมพระที่ยังปฏิบัติไม่รู้ไง หลวงปู่ท่านรู้ท่านก็ไม่ท่านก็ไปสบายไปนั่งไปขอนิมนต์ไปฉันข้าวอย่างเนี้ยพระเทพเทวา เขาก็อยากได้บุญนะเป็นอย่างเงี้ยจึงบอกว่านี่แหละเล่าให้กับคนที่ยังทำใหม่ๆไง คนทำเก่าๆเขาไปทำภาวนาอยู่บ้านแล้วเจ็ดแปดสิบแล้วเนี่ยคนใหม่ๆก็มาทำไปศึกษาไปนั่นแหละหลวงพ่อนันอยู่ลันวาน่ะเห็นไหมท่านก็จะสร้างโบสถ์นะตื้อบอกเดี๋ยวเรากลัวเราจะอยู่ไม่นานสุขภาพเรา เราทำไว้ให้พระรุ่นหลังจะได้สบายมาปฏิบัติธรรมเห็นไหมพ่อแม่ไม่ได้คิดว่าจะเหน็ดเหนื่อยอะไรนั่นแหละจะไปแข่งกับใครใช่ไหมทำเอาให้คนรุ่นหลังได้สบายมันเป็นอย่างนั้นนะ แต่ต้องพาภูมิท่านก็ไปช่วยแต่ก่อนหลวงพ่อนันนั่นแหละเนี่ยอาตมาพอคนตายยังไม่ค่อยได้ไปเลยวัด เพิ่นมาช่วยที่นั่นช่วยที่นี่ไม่ต้องเป็นเจ้าวัดก็ดีเหมือนกันนั่นแหละช่วยเขาอยากสร้างพระก็สร้าง อยากสร้างเต่าโศกไปกำลังสร้างนั่นนะเห็นไหมไม่ต้องไปแก่ไปเป็นเจ้าวาดก็ดีเหมือนกันนั่นนะเราไม่ต้องมีเงินทองอะไรตายแล้วก็แล้วกันใช่ไหมโยมนั่นนะถ้ามีลูกมีหลานใช่ไหม มันก็ห่วงลูกห่วงหลานนี่นั่นน่ะใช่ไหมเหมือนคารวาสอ่ะมีลูกมีหลานก็ต้องห่วงลูกห่วงหลานนั่นน่ะเห็นไหมมันจึงทุกข์เนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าโอ้มนุษย์นี่มันทุกข์ละเอียดเหลือเกินมันทุกข์ละเอียดไปหมดนั่นน่ะชาวนาทำนาได้ปีนี้ก็ เขาก็หยุดไม่อย่าไปทูบน้ำกลัวน้ำจะแห้งนะกลัวน้ำจะแห้งเจ้าพระยาเห็นไหมนั่นทุกข์ไปหมดอะโยมข้าวมันก็จะตายเห็นไหมนั่นน่ะผู้คนจะลำบากนี่อ่ะจึงบอกว่าพวกเราก็ลำบากด้วยคนเมืองก็ลำบากด้วย ลองไม่มีข้าวสิสัก5 ปี 10 ปีมันจะเป็นยังไงนั่นน่ะ
จะกินอะไรอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าโอ้ยชาวนาเป็นกระดูกสันหลังนะกระดูกสันหลังของชาติเลยนะยกย่องไว้ชาวนาเหนื่อยทับตายอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะพ่อค้าตู้พ่อค้าคนกลางไม่ได้นะ นอนตีพุงไงใช่ไหมไม่ต้องไปดำนาด้วย นั่นแหละเห็นไหมพ่อค้าฉลาดนั่นแหละวาสนามันไม่เท่ากันเนาะยอมเนาะนั่นแหละนึกแล้วก็นึกดูเถอะเหมือนยังเราปฏิบัติได้นั่นแหละเราก็ดีเลยนั่นแหละเก็บเอาไว้นั่นแหละ ใช่ไหมเก็บเอาไว้ในจิตในใจเราไม่หล่นหายนั่นน่ะพุทโธไม่หล่นหายนั่นน่ะนายโยมนะมาวัดทางสังฆทานครั้งเดียวไม่อยากจะมาแล้วนั่นน่ะพระพูดทั้งวันเลยนะหลวงพ่ออู๊ดมั่งคนโน้นมั่งคนนี้มั่งใช่ไหมแม่ว่าเราทั้งวันเลยทำไมโยมไม่ว่าพระมั่ง ใช่ไหมนั่นน่ะเห็นป่ะพระก็เมตตาสอนนั่นแหละตอนอยากให้โยมได้สมาธิกันนะเราก็ไม่ต้องถือสานั่นแหละเราก็ไม่ต้องโกรธอาฆาตนั่นแหละมีคนมาพูดให้เราฟังเนี่ยมันมีความสุขเกินนะโยมนะนั่นแหละถ้าเราเห็นไหม บ้านแตกตีแรกขาดใครจะมาพูดให้ฟังใช่ไหมโยมเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นเราภาวนากันไว้ดีกว่าจะได้ไม่เป็นประเทศไทยเราบ้านเมืองเราไม่ใช่ว่าเราเห็นกับตัวเราก็ไม่อยากให้เป็นใช่ไหมโยมนั่นน่ะตรงสารลูกเล็กเล็กแดงมันไม่รู้นั่นน่ะใช่ไหมพอ พอมันรู้มันก็จะเศร้าใจใช่ไหมเด็กๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะพ่อแม่เอาธรรมะไปไว้บ้านเราพ่อแม่เอาธรรมะไปทุกบ้านทุกบ้านนี่แหละดีนั่นแหละเอายามาไปไว้บ้านดิเอาความดังไรเข้าไปไว้บ้าน ใช่ไหมความดังไรทั้งปวงเนี่ยมันไม่กำราบไปซะแล้วสิมันกำราบมันทุกข์สิใช่ไหมนั่นน่ะยอมลองนึกดูสิโอ้โหน่าสงสาร ที่คนเห็นพิษนะนั่นน่ะคนเห็นพิษไปนั่นน่ะมันจะเห็นพิษกันทั้งเมืองเนี่ย นั่นแหละที่บอกว่าน้ำเมาที่หลวงพ่อสนองนั่นเทศนะไอ้น้ำเมามันเกิดจากไอ้นกนั่นนะไปคาบทำรังอะไรต่ออะไรคาบข้าวมามั่งไอ้ข้าวมันก็เหลือเรือบ้างใบไม้มั่งอะไรมั่งกลายเป็นดองเหมือนดองไอ้ชีวภาพนี่นะ โอ้ยทำไมนกมันชอบมากินน้ำตรงนี้เหลือเกินกินแล้วมันก็ตีกันตีกันล่นลงมาอะไรต่ออะไรเมาไปไม่ได้ทีนี้ก็นายพานไปเห็นนี่มันทำไมมันชอบมากินน้ำตรงโพงนี้นายพานก็ไปลองไปตักกินดูโอ้ทีนี้ก็เต้นร้องรำทำเพลง ไปให้ฤาษีกินฤาษีก็ร้องรำทำเพลงเฮ้ไปเจอคนดีก็ไอ้น้ำอมฤตอะไรเนี่ยที่กินแล้วมันมีฤทธิ์นั่นน่ะเห็นไหมกินแล้วเมาจนลืมลูกลืมเมียนะเห็นลูกเมียเป็นลูกฟุตบอลไปนู่นใช่ไหมเห็นนั่นน่ะ
แต่ฉันจะละเลี้ยงเธอได้ลำแข้งใช่ไหมนั่นน่ะโอ้โหที่ไหนได้มันเตะเอาสิตีเอานั่นน่ะเห็นไหมบางคนวิบากกรรมเนาะนั่นน่ะทีนี้ก็ได้ภาวนาสินะบางคนได้ภาวนาก็บุญของเขาไปนี่น่ะไม่ได้ภาวนาก็ ร้องไห้กินข้าวก็น้ำตาอยู่เงียบๆก็คิดไปนั่นน่ะบางคนเห็นไหมเสียใจไม่รู้จะทำไงไปก็ไม่ได้นั่นน่ะลูกนะเหมือนโซ่ตวนของจิตใจนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาวัดสังฆทานแล้วเราเป็นคนใหม่นะเราก็มีความสุขของเรา ถ้าเรายังเป็นคนเก่าอยู่เราก็จะครอบครัวก็ยังเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนะปีใหม่แล้วก็ยังทุกข์อยู่อย่างนั้นนะมันก็ยังจิตใจก็ยังเก่าๆอยู่นั่นนะเก่ามัวเมานี่น่าดูใช่ไหมเก่ามึนเมาเนี่ยเราต้องเอาออกไป นั่นน่ะออกไปจากใจเราให้ได้นั่นน่ะเหม็นนะหายใจไปทางไหนก็เหม็นนั่นน่ะไอ้ลูกมันก็ไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไหมมันเหม็นหายใจออกมาก็เหม็นพูดก็เหม็นปากนั่นน่ะไอ้กินเหล้าใช่ไหมนั่นน่ะคนเราพอติดไปแล้วมันก็ว่าดีนั่นน่ะ โอ้ชื่นชมกันนั่งล้อมใช่ไหมนั่งล้อมขวดเหล้านั่นแหละนั่งล้อมพ่อแม่คุยกันเนี่ยดีเนาะฟังพ่อแม่คุยมั่งอะไรต่ออะไรนั่นแหละมันไม่ค่อยมีอ่ะเฮฮากันร้องเพลงบางคนก็เอาเรื่องของภรรยาสามีมา มานินทากันในวงเล่าคุยกันไปไม่มีเรื่องอะไรนั่นน่ะเนี่ยเสียเวลาสมาธิเสียเวลากรรมฐานนั่นน่ะนะเวลาของเรายิ่งมีน้อยกันนั่นน่ะเราลองนึกดูโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราพวกเราทำไหม ใครว่าไม่ดีเราว่าดีนั่นน่ะตามปากพระอรหันต์ตามปากคุณแม่มุนเรือนนั่นสิ่งที่ดีเราว่าดีนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะพอหลวงปู่มหาบัวล่วงลับไปแล้วไอ้คนที่มันคิดไม่ถึงมันก็เศร้าใจเหมือนกัน นั่นน่ะเห็นไหมหลวงตาดีก็ว่าหลวงตาไม่ดีนั่นน่ะเราจะไปหาใครที่ดีนั่นน่ะ หลวงตาเห็นไหมช่วยเหลือทุกอย่างหมูหมาช่วยหมดนั่นน่ะนั่นน่ะโรงพยาบาลโรงเรียนนะโรงพักช่วยหมดอ้าวในคุกมันก็เป็นมนุษย์นั่นน่ะ คนคุกก็มีอะไรอ่ะมีคุณธรรมอยู่ในใจแต่เขาลืมไปนั่นน่ะเขาลงไปชั่วขณะแต่มโนลึกๆเขาก็เป็นคนใจดีนั่นน่ะ บางคนก็ไปจับผิดตัวไปนั่นน่ะเห็นไหม สารพัดมันเป็นกรรมถ้าจับผิดตัวก็เรียกว่าเป็นกรรมหนักนั่นน่ะ เล่นกันแรงจับผิดตัวแล้วก็ใช่ไหมยังก็ไปติดตั้ง5 ปีนี่ก็โหทุกข์เกิน10 ปี20 ปีด้วยนี่แหละมันเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นถ้าจับถูกก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะ นี่แหละมันเป็นข้อเปรียบเทียบ
ที่มาปฏิบัติธรรมที่เรามานั่งนอนสบายบางอย่างเราก็ไม่สบายใจเราก็นึกว่ามันเป็นธรรมธรรมดาแล้วพ่อมันเป็นธรรมดานะแม่มันเป็นธรรมชาติแม่ ใช่ไหมนั่นน่ะที่เขาพูดอ่ะนั่นน่ะนั่นถ้าจะบอกว่าทำยังไงเนาะให้สังฆทานสบายให้หมดน่ะทุกสบวงเลยใช่ไหมร้านค้าร้านขายให้มีความสุขกันให้หมดมันเป็นไปไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมไม่ต้องไปพูดที่ข้างนอกอ่ะนั่นน่ะ ทำยังไงเนาะให้มันเป็นสวรรค์ให้หมดนั่นนะจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้นั่นนะหลวงพ่อสนองก็บอกมันก็ทำไปนั่นนะทำได้เท่าไหร่ก็ดีก็ไม่ทำนั่นนะใช่ไหมชีวิตเนี่ยเห็นไหมไปเกิด เป็นสัตว์ในน้ำก็ลำบากไปเกิดเป็นสัตว์ในป่าก็ลำบากนั่นน่ะมันลำบากไปหมดนั่นน่ะโดนไล่ล่าโดนเห็นไหมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้บางทีมันก็มาเกยแห้งตายกันเยอะๆปลาวานก็ดีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะ มันก็ผิดปกติให้เราดูกันเรื่อยมันเป็นสัตว์ตัวใหญ่ก็มันก็ยังลำบากเห็นไหมแต่ว่ามันไม่ตายได้ยังไงถึงมันจะใหญ่แค่ไหนมันก็ตายกันหมดไอ้ปลาวาฬใช่ไหมนี่จึงบอกว่าพระพุทธเจ้าวางหลักไว้ดีแล้วที่ พุทธเจ้าเป็นผู้ใจดีเป็นผู้เหมือนว่าถ้าเป็นผู้ว่ามีแก้ววิเศษเนี่ยมีตาวิเศษเคยถอดส่องน่ะดูประสบนิกรน่ะเชื่อท่านแล้วก็เราก็ปฏิบัติตามน่ะเราจะได้คงทางใช่ไหม นี่ถึงบอกว่าขนาด ขนาดเป็นบัณฑิตเนี่ยก็ยังขัดแย้งกันนั่นน่ะขัดแย้งกันสารพัดอ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขานั่นน่ะใช่ไหมมันเป็นเรื่องของเขาใครจะสวมเขาให้เราเท่านั้นเองเนี่ยทะเลาะกันฮะช้างใหญ่มันชนกันนะให้ย่าแพร่เกิด คืนน้ำลายไปก็แล้วกันนั่นแหละไอ้ลูกหลานนั่นแหละทุกอย่างนั่นแหละมันจะเกิดตัวใหญ่เข้าตัวใหญ่เข้าเขาจะเกิดฟิตกันสู้กันช้างก็ดีถึงโตก็ดีนั่นจิงโจ้ก็ดีมันยังต่อยกันนั่งต่อยกันนั่นแหละมันเอาขาหน้ามัน ต่อยยังก็ชกมวยเลยเนาะเออมันโอ้โหถ้ามนุษย์โดนเข้าก็ทะลุเลยฮะโยมนั่นน่ะน่ากลัวธรรมชาติเขาไปถ่ายเห็นแล้วก็โอ้สัตว์นี่มันก็รู้จักเบียดเบียนกันสารพัดอะบอกว่า ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะหลวงพ่อไอ้งูน่ะมันผสมพันธุ์กันแล้วมันก็กินเออหนีให้ดีก็แล้วกันหนีไม่ดีมันกินเราจริงๆนั่นน่ะไอ้งูจงอางนั่นน่ะเห็นไหมมันหิวมันกินหมดอ่ะนั่นน่ะงูกินงูเห็นไหม นี่อาตมาเห็นแบบนี้อาตมาทางเวทการเกิดตายนั่นน่ะเรานี่โดนสัตว์มันกินเรากี่ภพกี่ชาติเราก็ไม่รู้กันนั่นน่ะเราตาย
เราตายมากี่หนเราก็ไม่รู้อ่ะเราก็นึกว่าเราเกิดชาติเดียวไงนั่นน่ะเกิดชาติเพิ่งมาเกิดนั่นน่ะนี่คนพวกรุ่นหลังนั่นก็คนโบราณเรามันมนุษย์สมัยใหม่อะไรต่ออะไรที่ไหนได้มันเก่ามาไม่รู้จะกี่ล้านปีแล้วก็ไม่รู้นั่นน่ะแต่บุญนั่นแหละมันพัฒนานั่นน่ะบุญกุศล พัฒนาให้เราดีให้เราไม่เป็นปัญญาอ่อนนะแสดงว่าเราไม่ได้กินเหล้าเมายามามากทีนี้เราไปต่อเหล้าต่อยาไว้พอหลังเรามาเกิดอีกเป็นปัญญาอ่อนนั่นน่ะเห็นมาโอ้น่ากลัวจึงบอกว่าอะไรอ่ะนึกถึงเรื่อง พูดแล้วก็ขำๆเนี่ยแล้วเราก็ลืมนะพอมาแล้วมันก็ลืมนะอายุมันมากเข้าเนาะแบบหลวงตาว่านะพูดไปแล้วมันลืมหมดนะนั่นนะก็จิตท่านว่างแล้วนั่นนะจิตของท่านว่างแล้วพูดแล้วก็หลงหน้าหลงหลังแล้วท่านบอกมันไม่ได้หลงอะไรหรอกท่านไม่อยากเอามาจดจำมาไว้นั่นเองจิตท่านบริสุทธิ์นะนะคนพวกภาวนาทีนี้บางอย่างเราก็ต้องจดเอาไว้พูดแล้วมันดับเลยนั่นนะธรรมะบางอย่างพอมันนึกได้แล้วไม่จดมันดับหมดนะนั่นนะบางทีบางอย่างมันไม่ มันไม่ให้เจ้าจำได้ก็มีนั่นน่ะหลวงพ่อทางวานก็บอกว่าแหมมาอัดเอาไว้แล้วมาลบของเรานั่นน่ะท่านก็ไม่อยากจะพูดอะไรเห็นไหมธรรมะครูบาอาจารย์ไปลบไม่ดีนะมันเป็นกรรมเนาะนั่นน่ะเหมือนว่าเขาพูดไว้ดีแล้วนะ ธรรมะของป้าเรียเจ้าธรรมะพวกหลวงพ่อสนองหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นเนี่ยถ้ามีนี่ดีมากใช่ไหมแต่สมัยก่อนไม่ได้ไม่ก็ได้อัดนะที่มันไม่ค่อยมีด้วยนะมันไม่เหมือนสมัยนี้นะมันทันสมัยนะทันสมัยของโลกแต่เห็นไหม ทันสมัยทันสมัยแต่ยังฆ่ากันอยู่เห็นไหมยังเวียดเวียนกันอยู่นี่แหละมันเข้าไปในยุคที่ไม่ทันแล้วยุคที่ไม่ทันสมัยมันเป็นอย่างนั้นน่ะทันสมัยต้องไม่เบียดเบียนกันเนี่ยให้เวียดเวียนถึงกันและกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะทำไปเถอะใครว่าไงก็ ก็เป็นบุญของเราญาติพี่น้องจะว่าไงก็เราก็ทำไว้ในใจเราเนี่ยเราไปวิมานแล้วเขาจะได้ดีใจไงโมทนานั่นน่ะใช่ไหมพระเอกต้องดีทีหลังใช่ไหมพระเอกเหนื่อยเหมือนญาติโยมเนี่ยเป็นพระเอกนางเอกต้องมาเนสันชิกกันนี่แหละ ใช่ไหมโยมทีนี้ก็โอ้ยไอ้พวกนี้สู้เราไม่ได้ไปรักรองเท้าก็รวยแล้ววันหนึ่งได้คู่สองคู่ก็รวยใช่ไหมไปรักรองเท้าตำวัดกันดีกว่าใช่ไหมไอ้พวกที่คิดอย่างนั้นนะไอ้พวกมาปฏิบัติเนี่ยเนี่ยเขาก็จะหนีพวกนี้นะไม่อยากให้มาเจอกันอีกใช่ไหมโยมนั่นแหละ สงสารมันเนาะมันคิดง่ายๆนั่นน่ะต้องไม่ใช้หนี้เขาทำไมเนาะเราได้มาตัวเดียวโอ้โหเราใช้ที่เป็นหอบเลยมาไอ้ป้าโอ้อยากโง่ทำไมนับเกินมาเองร้านนี้เราไม่เข้าแล้วทำไมทำมาไปซื้อแล้วก็
ไปลืมไปฝากเขาไว้เขาก็บอกเขาก็บอกไม่รู้แล้วเนี่ยเห็นไหมก็โกรธด่าว่าไปแล้วก็ไปนะทำไมพระเทศได้ฟังนะถึงจะได้เข้าใจว่าเราดีใจไปดีใจที่เขาทำหลงลืมมา แล้วเราก็ไปเอาของเขาทีนี้เขามาทวงคืนนี่ไม่รู้จะกี่สิบตัวเลยอ้าวซื้อแล้วมันก็วิ่งวิ่งไปเลยโอ้โหเห็นไหมตามก็ไม่ทันเจ็บใจเหลือเกินจำเบอร์รถก็ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมแค่เสื้อตัวเดียวนะมันกลายเป็นเสียเงินไม่รู้จะกี่พันกี่หมื่น เนี่ยปัจจุบันแล้วอนาคตจะไปยังไงไม่รู้ใช่ไหมถ้าไม่รีบแก้ตัวนี่แหละเอามาเนสันชิกเนี่ยหัดเอาไว้ใครทำได้นี่เรียกว่าแก้ตัวเลยไม่สนใจใช้นี่แหละรีบหนีดีกว่าหนีเข้านิพพานเขาก็โมทนากับเราเนี่ยเราทำดีได้เขาก็โมทนา ทำดียังไม่ตลอดเขาก็ยังไม่เท่าไหร่นะนั่นแหละเหมือนพระองคุลิมานนั่นแหละพอทำได้แล้วพวกเจ้ากรรมก็โมทนาสาธุไงนั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละโยมยังทำไม่ได้ก็เห็นไหมก็ต้องอดทนนะถูกเขาเฟี้ยงถูกเขา ด่าอะไรก็ว่าไปเลยดูถูกดูแค้นนั่นน่ะแต่ว่าคุณโยมถ้าทำได้แล้วเนี่ยเขาดีใจหมดเลยเหมือนหลวงพ่อนั่นท่านอยู่ในห้องต้อง4 ปี 5 ปีเหมือนกับจะ6 ปีอยู่ในอยู่สมัยคู่กับหลวงพ่อ พาสุกเนี่ยเห็นไหมปวดท้องก็ทนเนาะเอามันอ้วกไปก็อ้วกทิ้งไปก็ตักข้าวต้มมาฉันอีกฉันไปฉันมาจนหายอ่ะไม่ไปโรงพยาบาลเห็นไหมนั่นน่ะอดทนนั่นน่ะทำไม่จริงไม่จังไม่ได้กรรมฐานเนี่ยสมบุก เมื่อไรมันจะมาปรากฏให้เราดูโอ้โหไม่ใช่ของเล่นเลยเนาะไม่ใหม่นี่ไอ้ม้าพยศนั่นน่ะบางทีมันก็ไปสลัดที่กองไฟนะไอ้กองไฟขี้กะก้อยมันรู้ว่าแกนั่งม้าไม่เป็นไงม้ามันรู้อีกมันก็แกล้งไปทำเลี้ยวไฟใช่ไหมให้เกี่ยวตัวอีก ไปละก็ไปจะว่าม้ามันไม่รู้ได้ยังไงมันแกล้งคนที่ขับแกนั่งม้าไม่เป็นนั่นเห็นไหมมันฉลาดถ้าจึงบอกว่าม้าพยศม้าพยศต้องมีคนฝึกต้องใจเย็นนั่นเหมือนเนี่ยพวกเราได้แล้วโอ้โหแล้วมันก็เลิกพยศทีนะ เลิกมีปัญญานั่นน่ะไปช่วยคนนั่นแก้ปัญหาให้คนได้นั่นน่ะนะคุณโยมพวกเราไม่ต้องนึกน้อยใจเสียใจทำดีของเราไว้นั่นน่ะชาตินี้เราจะได้พบสิ่งแต่ที่ดีๆ นั่นในชีวิตของเรานั่นหลวงพ่อเมื่อเช้านี้ไปเจอพ่อวิจัยก็เป็นพวกเบาหวานเหมือนกันเราบอกกินไปไอ้หญ้าไปน้ำเนี่ยกินต้มไปให้มันออกน้ำดำๆหน่อยแล้วก็แช่เย็นไว้โยมหลวงพึ่งก็บอก เขากินอันเนี้ย
เขาดีเลยตายใจก็ดีนั่นแหละหลวงพ่อวันหลังหลวงพ่อได้ไปบอกให้ยอมซื้อมาให้ท่านนะหลวงพ่อวิชัยนั่นแหละท่านก็มาสร้างวัดอยู่แถวปทุมหรืออะะไรนั่นแหละไปเห็นนั้นหน้าดำหน้าดำแต่ท่านอาจจะตากแดดตากลมก็ได้ จำหลวงพ่อวิชัยไม่ได้นั่นน่ะนั่นแหละไออายุมากเข้ามันก็เป็นกันน่ะใช่ไหมอาหารด้วยนั่นแหละทำให้ท่านเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะใช่ไหมโยม วันนี้งวดนี้ไม่มาต้มเห็ดลิ้นจือไม่มาพอดีวันเด็กคราวหน้าว่าจะมาบอกว่าดีใจที่ญาติโยมมาปฏิบัติกันเยอะหลวงพ่อสังวานก็บอกว่าเลี้ยงคนธรรมดาก็ยังได้อานิสงส์เราเลี้ยงคน ถือศีลเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ลองนึกดูนะนั่นแหละร้อยหนหรือว่าร้อยครั้งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนั่นแหละร้อยครั้งร้อยหนเนี่ยนั่นแหละจึงบอกว่าอะไรอ่ะที่บอกว่าใส่บาตรทุกวันทุกวัน12 ปีไม่โกรธเนี่ยจะได้สำเร็จนั่นแหละ ถ้าสิบสองถึงสิบสองปีแล้วไปอาบน้ำทีนี้ขึ้นมาคนก็บาดพระก็บาดไปของพระองค์นี้ไปฉันหมดตื่นมาเฮ้ยลุกขึ้นมาจากแม่น้ำก็ตกใจก็โกรธเนี่ยโกรธก็เลยไม่สำเร็จอีกต้องมาตั้งต้นใหม่ ใช่ไหมบางคนนั่นน่ะโอ้โหประคับประคอง 12 ปีนะ นั่นน่ะนี่แหละอุบายของพุทธเจ้าเนี่ยที่รู้ว่ามีหลายอย่างนั่นน่ะบุญความดีเนี่ยเห็นไหมอุตสาหะนะศาสนาอื่นเขาก็บอกเหมือนกันพุทธเราก็งมงายเหลือเกินสู้เราไม่ได้หรอกนั่นน่ะ เรานี่ทำฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ไม่เป็นบาปให้แพ้รับบาป ใช่ไหมพระเจ้าไม่รู้ไปอยู่ไหนละทีนี้เห็นไหมเหมือนพ่อแม่อยู่กรุงเทพเนี่ยให้เรามาเกเรใช่ไหมพ่อแม่ก็ไม่รู้อ่ะนั่นแหละแล้วใครจะเป็นบาป นั่นกายรับบาปเรานะก็ตัวเราสิวิญญาณเราสิ ใช่ไหมนั่นน่ะจะไปให้พระเจ้าองค์ไหนแล้วมารับลุงลิงหมดสิใช่ไหมทั้งคนทั้งเมืองใช่ไหมพระเจ้าเหนื่อยตายสิแบบนี้นะอ้าวเท่าแก่มาแล้วฮะเท่าแก่ เห็นไหมอ้าวเที่ยงคืนแล้วเนาะนี่แหละเดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็มาอีกนะมาเทศกันก็ขอบุญบารมีที่เราได้มาปฏิบัติตามกันขอให้ทุกคนให้ได้มีโชคมีวาสนาในชาตินี้นะขอให้ได้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายโสมหาปริลา